หนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนะฮะที่ประกาศแล้วก็ชัดเจนเรื่องราวของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเราจะมาดูความคืบหน้ากันว่าตอนนี้ถึงไหนละขั้นตอนไหนละหลายคนใจจดใจจ่อนะฮะอย่าว่าแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเลยเราสองคนรวมถึงทีมรายการด้วยนะครับก็ใจจดใจจ่อล่าสุดครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้มีการแถลงเรื่องนี้ถึงความคืบหน้านะฮะสรุปเอาให้ชัดเลยไทม์ไลน์ของดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะหลายคนบอกเอ๊ะแจกหรือไม่แจกอย่างไรนะฮะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วเงินเอาง่ายๆเงินจะเข้ากระเป๋าเมื่อไหร่รัฐบาลยืนยันชัดเจนก่อนอันดับแรกคือเดินหน้าแจกดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนแล้วก็ทันภายในปีนี้ด้วยนี่นะครับโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเปิดเผยความคืบหน้านะฮะเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่ารัฐบาลครับยืนยันเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะฮะโดยไทม์ไลน์เนี่ยจะขยับออกมาจากเดิมนะฮะที่จะเริ่มแจกกันนะครับที่มีการประกาศในเดือนพฤษภาคม2567ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แหละ2567คืออยู่ในพีเรียดระหว่างประมาณตุลาคมไปจนถึงธันวาคม2567แจกแน่แจกแน่นอนครับอันนี้ย้ำเลยนะฮะโดยทำลายล่าสุดในการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่ามียังไงบ้างวันนี้27มีนาคมครับจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่นะฮะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนี่แหละเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาล29มีนาคมครับเป็นยังไงฮะในวันที่29มีนาคมนะคะก็จะได้ปิดนะปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาสรุปและประกอบการพิจารณานั่นเองค่ะและต่อด้วยวันที่10เมษายนนะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกรอบนึงเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดโครงการก่อนที่จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบค่ะ10เมษายนนะฮะส่วนไตรมาสที่3นะครับฟังดีๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้านะฮะที่เตรียมที่จะใช้บริการกับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3นะฮะคืออยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนเพื่อให้เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ในไตรมาสที่4คือไตรมาสสุดท้ายของปีนะฮะระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะฮะก็จะมีการเติมเงิน 10,000 บาทอันนี้สำคัญปลายปีนะปลายปีเติมเงินให้คุณผู้ชมฮะ 10,000 บาทครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นครั้งแรกเลย